ธรรมะสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการตั้งรหัสลับเพื่อป้องกันสแปมนะครับสำหรับผู้ที่ใช้เว็บบอร์ด PHP Win นะครับอันนี้ผมใช้เวอร์ชัน 8.7 นะครับเวอร์ชันอื่นก็เทียบเคียงดูแล้วกันก่อนอื่นก็เราไปเปิดที่หน้าเว็บของเราขึ้นมานะครับการที่จะเข้าไปปรับแต่งค่าอะไรได้จำต้องเป็นแอดมิน CP คือผู้ดูแลระบบซึ่งถ้าเราไม่ตั้งชื่อปกติก็จะเป็นชื่อแอดมินนะครับแล้วก็ใส่รหัสนอกจากว่าเราจะไปเปลี่ยนชื่อผู้ดูแลระบบเป็นชื่ออื่นตั้งชื่ออื่นก็หรือเพิ่มผู้ดูแลระบบอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งก็เข้าสู่ระบบนะครับก็คลิกเข้าสู่ระบบมันจะมีปุ่มตรงนี้แล้วครับสำหรับผู้ดูแลระบบเราก็คลิกเข้าไปเลยนะครับก็จะเปิดมาสู่หน้านี้นะครับหน้าแรกหน้านี้จะเป็นหน้าที่จะเข้าไปปรับแต่งเว็บPHP Win ซึ่งมีเครื่องมือให้เราปรับแต่งมากมายนะครับแต่วันนี้จะแนะวิธีการตั้งรหัสลับนะครับถ้าไม่ขึ้นหน้านี้ลักษณะนี้เราก็ต้องไปคลิกที่ตั้งค่านะครับแล้วก็จะปรับแต่งเข้าไปที่ตั้งค่าการทำงานนะครับอันนี้มาตรงนี้นะครับอันแรกเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพอันที่สองคือการตรวจสอบและรหัสลับจะตั้งแบบไหนนะครับอันดับแรกนะครับตั้งตัวเลขผมตั้งตัวเลขก็เลือกก่อนว่าจะตั้งหน้าไหนหน้าลงทะเบียนหน้าเข้าสู่ระบบหน้าระบบโพสต์นะครับสมมุติว่า3อันแต่ระบบพบข้อความนี้ปกติเราไม่ตั้งก็ได้นะครับแต่นี้ผมตั้งไว้3แล้วก็คลิกที่ตัวเลขนะครับอันนี้เป็นตัวเลขคลิกที่สุ่มตัวอักษรนะครับโอเคครับเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลคลิกส่งข้อมูลนะครับไปดูหน้านี่นะครับก็ออกจากระบบก่อนนะครับสำหรับคนที่สมัครใหม่เวลาลงทะเบียนมันก็จะมีรหัสลับตรงนี้แหละครับตัวอื่นก็คลิกยอมรับเสร็จก็พิมพ์ชื่อพิมพ์อะไรไปพอมาถึงสุดท้ายก็จะมีรหัสลับแล้วก็พิมพ์ไปตามนี้2 3 2 2 7นะนี่เป็นต้นนี่รหัสลับและตัวอื่นก็พิมพ์ไปในกรณีที่เราสมัครสมาชิกแล้วนะครับสมัครไว้อยู่แล้วครับจะลงทะเบียนสุดทะสีโลนะครับแล้วก็ใส่รหัสของเราแล้วเข้าสู่ระบบมันก็มีรหัสลับให้เรากรอกนะ8 2 9 4เข้าสู่ระบบเห็นไหมครับนี่นะครับคือตั้งเป็นตัวเลขนะครับผมออกนะครับกลับไปที่หน้านี้ใหม่นะครับตรงนี้เราก็ตัวเลขไม่เอาเป็นแบบภาษาอังกฤษซึ่งทั่วๆไปเขาจะทำกันอยู่นะครับแล้วก็คลิกส่งข้อมูลไปดูนะครับภาษาอังกฤษอันนี้แบบง่ายๆอย่าให้แบบมันภาพเบลอๆอันนั้นดูยังไม่ดีนะครับลงทะเบียนดูรหัสลับนะครับดูแค่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับ TEB 8แล้วก็พิมพ์ตามนี้ในกรณีที่เราเป็นผู้สมัครสมาชิกอยู่แล้วสมัครสมาชิกอยู่แล้วแล้วก็พิมพ์รหัสโอเคครับเข้าสู่ระบบเห็นไหมครับมันก็จะมีเนี่ยเห็นไหม MYM9 เข้าสู่ระบบครับเรียบร้อยเอามาครับมาดูใหม่อีกทีครับกลับไปที่หน้าผู้ดูแลระบบใหม่นะครับตัวเลขผมไม่เอาแล้วครับตอนนี้คลิกออกหมดยกเลิกภาษาอังกฤษก็ไม่เอาแล้วครับสุ่มตัวอักษรนี้คลิกออกหมดผมจะมาที่ตั้งค่าคำถามเองนะครับก็เลือกว่าเปิดระบบถามตอบที่ไหนหน้ากับหน้าลงทะเบียนหน้าสู่ระบบหน้าระบบโพสต์ระบบโพสต์ท่านจะไม่ติ๊กก็ได้นะครับสำหรับเว็บที่ไม่ต้องการให้ผู้เป็นสมาชิกต้องยุ่งยากมากก็เอาตัวนี้ออกก็ได้ครับแต่นี่ผมติ๊กคลิกไว้ทั้ง3เลยนะครับเสร็จแล้วตั้งคำถามนะครับเช่น9นะบวก11เท่ากับเท่าไหร่ครับ20โอเคคำตอบคือ20นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับตรงนี้ปกติมันปิดอยู่แล้วก็คลิกเปิดตรงนี้นะครับส่งข้อมูล
กลับไปหน้าเดิมไปดูนะครับเวลาลงทะเบียนก็เห็นไหมครับตรงนี้เห็นไหมตรงป้องคำถามป้องกันสแปมก็เนี่ยครับ9+11เท่ากับเท่าไหร่20คนถ้ามีตัวตนจริงๆจะตอบได้นะครับหรือถ้าเราเป็นสมาชิกอยู่แล้วสมาชิกอยู่แล้วเราก็พิมพ์รหัสของเราเข้าไปมันก็จะเข้ามาตรงนี้เห็นไหมครับ9+11เท่าไหร่20แล้วก็พิมพ์20นะครับคำตอบโอเคนะครับทีนี้เอามาอีกนะครับตรงนี้ตั้งทั้งตัวเลขและทั้งคำถามอันนี้นะครับหน้าลงทะเบียนหน้าเข้าสู่ระบบหน้าระบบโพสต์ตัวเลขเอาแบบตัวเลขล้วนๆหรือว่าจะเป็นตัวเลขกับภาษาอังกฤษแล้วก็คลิกสุ่มตัวอักษรนะครับโอเคครับมาดูมันจะมีทั้งสองแบบเลยครับกลับมาดูนะครับออกจากระบบนะครับเข้าไปใหม่ครับคนสมัครลงทะเบียนเข้ามาปุ๊บก็จะต้องมีทั้งคำถามป้องกันสแปมแม้9+11เท่ากับ20ก็ต้องตอบรหัสลับตอนนี้ก็ต้องพิมพ์ไป9 TW J นะครับแล้วก็ไปพิมพ์ชื่อรหัสตรงล่างถูกแล้วครับข้างบนก็ไปพิมพ์ชื่อผู้ใช้รหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านอีเมลกรณีที่เราเป็นผู้เป็นสมาชิกซึ่งสมัครอยู่แล้วนะครับกลับเป็นใหม่นะครับเราเป็นผู้สมัครสมาเป็นผู้สมาชิกนะครับที่สมัครไว้อยู่แล้วโอเคนะครับก็ใส่รหัสของเราเข้าไปเลยครับเพื่อเข้าสู่ระบบโอเคครับเข้าสู่ระบบเห็นไหมครับมันจะมีคำถามคำตอบรหัสลับโออันนี้ก็ใส่ WH E4 เข้าสู่ระบบเห็นไหมครับเรียบร้อยนี่นะครับวิธีตั้งรหัสลับเพื่อป้องกันสแปมครับวันนี้ก็แนะนำเทคนิควิธีการไว้เพียงเท่านี้ครับโอกาสหน้าจะมาแนะนำเทคนิควิธีการใช้เว็บ PHP Win ในขั้นตอนอื่นต่อไปครับธรรมะสวัสดีอีกครั้งครับ